สดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการโน่นนิดนี่หน่อยอีกครั้งดิฉันอาจารย์กฤษณาชูโชนาคสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้เราจะมาพบกับเรื่องของการแกะสลักสบู่ในหัวข้อเรื่องมะยุราชมสวนนะคะวันนี้เรามีนักศึกษาผู้ช่วยในการสาธิตคือสวัสดีครับผมนายทศพรอิจใจชอบนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับนักศึกษาผู้ช่วยงานไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานแกะสลักแต่ว่าวันนี้เราก็คือมาเรียนเรื่องของการแกะสลักนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเรียนรู้ถึงการแกะสลักสบู่เนี่ยก่อนอื่นจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการแกะสลักผักและผลไม้นะคะก่อนที่จะมาแกะสลักสบู่ได้ทีนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของนกซึ่งจะมีนักศึกษาในการสาธิตนะคะก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับวัสดุและอุปกรณ์นะคะเริ่มต้นเลยก็คือสบู่นะคะสบู่เราจะเลือกสบู่ที่มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อที่จะ เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะใช้งานโชว์แล้วก็โชว์ประดับตกแต่งห้องเพื่อให้มีกลิ่นหอมโชว์ในรถก็ได้นะคะสบู่เลือกวิธีเลือกสบู่อย่างไรนะคะก็คือ1จะต้องดูที่พ.ศ.ในการผลิตจะต้องใหม่นิดนึงเพราะว่าจะต้องนิ่มวิธีการดูว่านิ่มไหมใช้วิธีใช้เล็บกดนะคะว่าถ้าเกิดนิ่มเนี่ยก็คือจะกดลงได้ง่ายแต่ถ้าเก่าก็คือจะกดไม่ค่อยลงนะคะหรือว่ากรอบจะทำให้แกะสลักค่อนข้างยากนะคะสบู่จะมีหลายสีมีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีฟ้านะคะสามารถเลือกใช้ได้ตามโอกาสนะคะใช้ได้หลายห้อนะคะนะถ้าเกิดว่าสบู่แข็งแล้วเราซื้อมาสมมุติว่าเจอสบู่แข็งแล้วหาสบู่ใหม่ไม่ได้หรือว่าเราซื้อมาใช้แล้วนานเกินไปสบู่เกิดแข็งเราทำอย่างไรนะคะจะมีวิธีการอบสบู่ให้นิ่มด้วยวิธีการนะคะเราจะมาอธิบายกันเล็กๆนิดนึงนะคะด้วยวิธีการอบสบู่เรามีกล่องอยู่1กล่องนะคะวิธีการอบสบู่นะคะก็คือกล่องนี้จะต้องมีฝาปิดเราเรียงสบู่เข้าไปข้างในสบู่ซักพอเต็มกล่องนะคะเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้สำหรับใส่ถ้วยน้ำนะคะน้ำนี่จะต้องใส่ถ้วยลงไปแล้วก็ผ้าขนหนูที่เรามีอยู่นะคะใส่ลงไปเพื่อซับน้ำในถ้วยนะคะเพื่อให้มีความชื้นอยู่ที่ผ้าแล้วปิดฝาไว้ทิ้งไว้ถ้าเกิดสบู่แข็งมากก็ประมาณ10วันแต่ถ้าแข็งน้อยนะคะแกะไม่ค่อยได้แข็งนิดๆหน่อยๆนะคะประมาณ2วันก็รวมๆแล้วก็คือประมาณ2ถึง10วันนะคะอันนี้เราดูวิธีการอบสบู่ไปแล้วเราจะมาดูถึงวัสดุตัวอื่นนะคะอย่างเช่นมาดูเรื่องมีดของเรื่องของการมีดแกะสลักนะคะมีดแกะสลักจะมีอยู่หลายขนาดหลายชนิดนะคะแล้วก็หัวจะไม่เหมือนกันมีดแกะสลักขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนการใช้งานนะคะจะเป็นลักษณะมีดที่หัวตรงก็ได้นะคะคือลักษณะเป็นมีดตรงยาวประมาณ2นิ้วเศษๆนะคะความยาวของมีดนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะหัวตรงๆนะคะเราจะมีมีดอยู่หลายเล่มเพราะว่าการแกะงานบางงานจะต้องใช้มีดที่ไม่เหมือนกันส่วนมีดแบบนี้จะเป็นมีดที่หัวโค้งงอเพื่ ใช้ในการแกะสลักที่ต้องจิกลงไปแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่หัวตรงนะคะส่วนมีดอีกแบบหนึ่งที่จำเป็นก็คือเป็นมีดปอกนะคะมีดปอกนี้เอาไว้นอกจากการแกะสลักสบู่แล้วก็คือเอาไว้ใช้ปอกโดยทั่วไปแต่ถ้าเราใช้กับงานแกะสลักสบู่ก็คือเราใช้เกลาสบู่ให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการนะคะมีดปอกก็จะมีหลายขนาดหลายรูปทรงให้เลือกนะคะ
เนื้อที่ใช้ทำมีดเนื้อเหล็กที่ใช้ทำมีดเนี่ยจะเป็นเนื้อสแตนเลสก็ได้นะคะจะเป็นเนื้อทองเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็มีดบางชนิดเนี่ยเราทำมาจากใบเลื่อยนะคะเพราะใบเลื่อยเนี่ยจะมีลักษณะของความอ่อนตัวสามารถความอ่อนตัวในที่นี้ก็คือจะแข็งด้วยนะคะสามารถบิดโค้งแล้วก็กดได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็มีความพิ้วไหวได้นะคะทีนี้เราจะมารู้จักวัสดุอย่างอื่นที่เราใช้ในการทำงานมายุราชมสวนนะคะก็คือช่อลวดเสริมก้านลวดเสริมก้านอันนี้ใช้ต่อก้านทำช่อดอกไม้นะคะแล้วก็มีลวดเขียวนะคะลวดเขียวสำหรับไว้ดามใบหรือว่าดอกไม้เล็กๆนะคะแล้วก็ปากคีบปากคีบตรงนี้เราจะใช้เวลาจัดดอกไม้ที่เราไม่สามารถจับดอกไม้ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ดอกไม้หักได้นะคะแล้วก็ผู้กันปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ระบายสีโดยงานทั่วไปเราใช้ระบายสีใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้สำหรับทากาวเพราะว่าสะดวกแล้วก็ทากาวได้เนียนกว่านะคะอันนี้เป็นลูกตาของนกนะคะเพราะนกเนี่ยจะมีตาที่สวยงามได้ก็ต้องอาศัยความแวววาวนะคะฟอลาเทปฟอลาเทปเวลาเราใช้งานของฟอลาเทปนะคะถ้าเกิดเราพันลวดเส้นเล็กๆ เราจะต้องตัดแล้วแบ่งครึ่งให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ดึงให้ยืดขณะใช้งานค่ะกรรไกรที่เราใช้นะคะต่อไปเป็นกรรไกรกรรไกรที่เราใช้เนี่ยถ้าเราตัดงานเล็กๆตัดใบไม้หรือว่าตัดสบู่เนี่ยเราควรใช้กรรไกรอันเล็กๆก็พอนะคะแต่ถ้าเราใช้ตัดลวดหรือว่าตัดงานชิ้นใหญ่ๆเราควรจะใช้ให้เหมาะสมนะคะทีนี้เราดูวัสดุอุปกรณ์กันครบแล้วนะคะเราจะมาเริ่มการแกะมายุราชมสวนก็คือนกก่อนเลยนะคะเชิญน้องทศพรเริ่มสาธิตเลยนะคะก่อนอื่นเลือกใช้มีดก่อนนะคะใช้มีดบางเนี่ยนะคะสำหรับเกลาเกลาใช่ไหมคะเวลาเราเกลาเราต้องเริ่มเกลาที่หัวก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องเกลาให้เนื้อสบู่นี่ปกติเขาอาจจะมีกรามาหรือว่ามีความขรุขระเราก็ต้องกล่าวให้เรียบกลมมนซะก่อนค่ะเวลาเราเลือกใช้สบู่นะคะใช้ได้หลายยี่ห้อหลายสีสันหลายกลิ่นนะคะสบู่ที่เราเลือกใช้บางยี่ห้อจะแข็งมาตั้งแต่โรงงานแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีอบอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะถ้าเกิดเราใช้วิธีเฉือนไปเรื่อยๆนะคะสบู่เนี่ยจะมีเหลี่ยมมีคมเราก็ต้องใช้วิธีขูดเอานะคะเพราะเฉือนเนี่ยก็จะทำให้มีเหลี่ยมแล้วก็ไม่สามารถที่จะลบเหลี่ยมได้ตอนนี้เลือกใช้มีดที่มีความโค้งบางคนจะถนัดมีดที่ปลายตรงบางคนจะถนัดมีดที่ปลายโค้งต้องขึ้นอยู่กับความถนัดนะคะแล้วมีดที่ใช้ของแต่ละคนเนี่ยบางคนเขาจะติดมีดอยู่เล่มเดียวก็คือมีดที่มีปลายโค้งอย่างน้องทศพรเนี่ยเขาติดมีดอยู่คือมีดที่มีปลายโค้งคือถนัดมือที่สุดนะคะเริ่มเลยค่ะใช้มีดเนี่ยครับร่างเป็นรูปร่างของตัวนกยูงนะครับค่ะเวลาเราจรดปลายมีดลงไปนะคะเราจรดลงไปลึกประมาณครึ่งเซนนิดๆนะคะครึ่งเซนเศษๆถ้าเกิดท่านที่ยังไม่ชำนาญการนะคะเราแนะนำว่าให้ใช้ดินสอล่างให้มันเป็นรูปทรงไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาแกะสลักสบู่เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของการแกะสลักผักผลไม้มาก่อนเพื่อให้เราทราบว่าต้องเอียงมีดแค่ไหนถึงจะเอาเศษสบู่ตรงนี้ออกไปได้อะไรเพราะการแกะสลักสบู่จะยากกว่าการแกะสลักผักผลไม้นิดนึงนะคะเราควรจะฝึกมือมาก่อนนะคะตอนนี้เริ่มที่หัวนกค่ะ
พอได้รูปร่างคร่าวๆแล้วนะครับเราก็จะลงลึกไปถึงรายละเอียดบางอื่นเราก็ต้องตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกทีละน้อยครับสบู่ที่เราตัดออกนะคะเศษสบู่สามารถที่จะเอาไปทำละลายแล้วก็ซักผ้าก็ได้หรือว่าเอาไปทำเป็นแป้งสบู่เพื่อปั้นดอกไม้ต่อไปนะคะไม่ควรทิ้งนะคะสามารถทำประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับกล่าวย้อนขึ้นไปตามความโค้งของคอของตัวนกขอชี้นิดนึงนะคะตรงนี้คือนกหัวนกใช่ไหมคะตรงนี้คือหัวนกนะคะแล้วตรงนี้คือปากตรงนี้เป็นตัวนกเราจะใช้สบู่ประมาณ3ก้อนนะคะเพื่อตัวนก1ตัวเพราะว่าตรงก้อนที่1เราจะใช้แกะเป็นโครงของหัวและตัวก่อนนะคะก้อนที่2ก็คือจะเป็นปีกทั้ง2ข้างนะคะส่วนก้อนที่3ก็คือจะเป็นหางแล้วก็ตกแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเกิดเราใช้สบู่แข็งจนเกินไปเนี่ยจะทำให้เราเหนื่อยแล้วก็เมื่อยมือนะคะแล้วก็งานเราจะไม่เนียนแล้วสบู่ใหม่หรือสบู่นิ่มที่เราอบแล้วจะสามารถดัดได้ตามที่เราต้องการว่าเราอยากให้โค้งงอไปตรงไหนก็สามารถดัดได้นะคะถ้าเราแกะบางๆตอนนี้เราเริ่มเกาที่ส่วนหัวก่อนนะคะส่วนปากนะคะเราไม่จำเป็นต้องเกาทรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการที่จะเกาทรงอื่นเราสามารถดูได้จากนกของจริงนะคะว่าเขาหัวเขาเป็นยังไงทรงคอเขาเป็นยังไงหน้าตาของนกแต่ละชนิดเป็นอย่างไรนะคะสามารถแกะได้ตามจินตนาการได้เลยค่ะเกลานี่จะนานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกลาให้ได้รูปทรงที่ดีแล้วก็จะเป็นนกที่สวยงามครับจะได้อ่อนช้อยนะคะก่อนที่เราจะมาแกะสลักนกได้หรือว่าแกะสลักสัตว์ประเภทต่างๆได้เนี่ยเราอาจจะต้องวาดรูปเป็นนิดนึงนะคะว่าทรงของตัวนกเป็นอย่างไรนะคะเรื่องพวกนี้หัดไม่ยากนะคะถ้าจะหัดนอกจากนกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแกะเป็นรูปไก่รูปปลาปลาเงินปลาทองอันนี้จะสังเกตเห็นว่าเราจะมีปลามาให้ดูด้วยนะคะเป็นปลาเงินปลาทองนะคะถ้าปลาทองเราก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นปลาเงินเราก็จะเป็นสีทองนะคะแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีดอกไม้ใบไม้ผสมอยู่ด้วยถ้าผู้ชมยังไม่เคยแกะสลักมาเลยนะคะก็ต้องเริ่มต้นมาจากการแกะสลักผักและผลไม้เริ่มต้นจากกีบรวงข้าวนะคะกีบรวงข้าวเนี่ยจะง่ายที่สุดนะคะการแกะกีบลักเล่นะคะแล้วก็กีบบานชื่นกีบกุหลาบการแกะใบไม้นะคะการแกะมะเขืออันนี้จะไม่ยากมากนะคะสามารถหัดได้อันนี้พอจะเป็นรูปทรงแล้วนะคะพอเป็นรูปทรงแล้วก็เริ่มรายละเอียดนะคะต้องเริ่มที่ปากก่อนใช่ไหมคะปากก่อนครับก็ปากนกเป็นอย่างไรคะปากนกก็แหลมๆเรียวๆครับแล้วก็ต้องสังเกตจากรูปภาพหรือว่านกตัวจริงที่เราไปได้เห็นมาสัมผัสมาครับจรดมีดโค้งเลยนะครับแล้วเราก็ใช้มีดนะครับปาดส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยออกไปการแกะสลักให้สวยนะคะจะต้องไม่มีขุยนะคะแล้วก็เวลาเราแกะเราจะต้องเอียงมีด45องศาหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นตาม
งานที่เราต้องการให้ลึกหรือว่าคอดขนาดไหนนะคะวันนี้เราเลือกใช้สบู่สีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองจะมีความสดใสนะคะแล้วก็น่ารักเหมือนนกของจริงนะคะเราเน้นนกยูงทองนะคะวันนี้เลยใช้สีเหลืองเริ่มจะเหมือนปากนกขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะการแกะปากนกเนี่ยต้องแกะให้เหมือนด้วยนะคะเพราะว่าปากนกเนี่ยจะมีทั้งปากบนและปากล่างเดี๋ยวเราจะทำร่องนะคะทำร่องของปากบนกับปากล่างให้เหมือนของจริงเห็นไหมคะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนทรงกล้วยอะค่ะน้องทศพรเนี่ยเขาแกะสลักเป็นมาตั้งแต่8ขวบนะคะครับใช่ไหมคะครับเรียนมาจากไหนอะคะก็8ขวบคุณป้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาโดยตลอดครับวันนี้ก็ได้รับเชิญมาเป็นผู้สาธิตให้พวกเราได้ชมนะคะปากนกมีหลายแบบไหมคะก็มีครับบางอย่างอาจจะโค้งแต่ถ้าอันนี้เป็นนกยูงเนี่ยก็สังเกตว่าปากเขาจะยาวแล้วก็แหลมกว่านกปกติทั่วไปค่ะแต่ก็คงไม่ยาวเท่านกกระยางได้ไหมคะถ้าเราแกะนกกระยางได้ครับอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่จะแกะทำต่อไปจะเป็นตานะคะการแกะตาในตัวนกตัวนี้นะคะในหัวข้อมายุราชมสวนเนี่ยเรามีกลีบที่เราจะต้องใช้ก็คือจะมีกลีบลายคล้ายๆบานชื่นนะคะที่เขาเรียกว่าเกล็ดปลานะคะตรงส่วนปีกแล้วตรงคอนกเนี่ยเราก็จะใช้กลีบลักเล่แปลงหรือว่าผีเสื้อนะคะแล้วก็ตรงปลายปีกก็จะเป็นกลีบลักเล่แปลงนะคะเวลาเราพลิกมีดเนี่ยเราจะอาจจะต้องใช้มีดปลายตรงนะคะตอนนี้เราพลิกมีดใช้กลวิธีนะคะเทคนิคการพลิกมีดให้ดวงตาเนี่ยเหมือนขนตาของนกจริงๆนะคะการพลิกมีดถ้าเราใช้มีดปลายโค้งเนี่ยอาจจะพลิกไม่สะดวกนะคะอาจจะไม่แหลมได้อย่างที่เราต้องการความหนาความบางอาจจะได้ตามที่เราต้องการไม่ได้นะคะอันนี้เราเริ่มแกะขนที่คอนะคะเราจะสังเกตว่าเวลาเราแกะตรงส่วนไหนที่เราคิดว่าน่าจะเรียบร้อยได้แล้วเราจะขูดนะคะเราจะขูดให้ผิวเรียบเนียนไปเลยนะคะเราถ้าขูดที่หลังเนี่ยเนื้อสบู่อาจจะแข็งเกินไปเราดูตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปแกะตรงส่วนอื่นนะคะเราได้ขนที่คอแล้วนะคะช่วงคอเราก็จะแกะกลีบผีเสื้อแปลงครับก็คือจะพลิกมีดค่ะลงมาในรูปร่างของกลีบรักเล่จะมีหยักๆด้านข้างครับเหมือนขนนกจริงๆอ่ะนะคะเพราะขนนกเนี่ยปลายขนนกก็จะมีหยักมีร่องของกลีบนะคะต้องแกะประมาณได้สุดคอเลยอะค่ะ
เวลาเราแกะกลีบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะต้องเอียงมีดนอนๆเพื่อซ้อเนื้อที่เนื้อกลีบเนื้อสบู่ที่เราไม่ต้องการใช้เพื่อให้กลีบโดดเด่นขึ้นนะคะกว่าจะแกะได้ชำนาญขนาดนี้ต้องใช้เวลาเริ่มแกะนกมากี่ปีแล้วคะก็เพิ่งมาหัดนะครับกับท่านอาจารย์ปริศนาก็ประมาณ2ปีนะคะก็แกะมาเรื่อยๆคือต้องมีพื้นฐานในงานของแกะสลักก็ต้องเป็นเรื่องของดอกไม้ใบไม้นี่ต้องเรียกว่าแม่นมือซะก่อนค่ะแล้วถึงจะมาลงสบู่ครับตอนนี้เราได้เกือบจะได้ส่วนตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเหลือปีกแล้วก็หางแล้วก็งอนนะคะแล้วก็ใส่ตาตกแต่งก็จะได้นกหนึ่งตัวนะคะส่วนดอกเล็กดอกน้อยดอกกีบบานชื่นกีบผีเสื้อที่อยู่กับนกเนี่ยเป็นส่วนประกอบของการจัดนะคะวันนี้เราจะได้นกหนึ่งตัวนะคะครับก็แกะเรื่อยมาตามรูปร่างความโค้งของคอเขาเลยนะคะอันนี้เราจะแกะรอบเลยหรือว่าด้านเดียวคะวันนี้ก็รอบสิครับจะได้เหมือนจริงจะได้มองเห็นได้รอบด้านเพราะคะเพราะว่าจัดเราต้องมองรอบด้านครับเวลาเราใส่ตู้กระจกโชว์นะคะก็เป็นกระจกที่ไม่มีกระจกเงาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นรอบตัวของนกเลยนะคะตัวหนึ่งใช้เวลานานประมาณชั่วโมงหนึ่งครับถ้าตัวใหญ่ก็ชั่วโมงหนึ่งครับแต่ถ้าสังเกตเห็นว่าจะมีลูกของนกยูงตัวเล็กๆก็ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ความชำนาญครับพลิกนิดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นถึงความอ่อนช้อยของขนนกนะคะว่ามีความอ่อนช้อยมากนะคะด้วยพื้นที่ที่จำกัดในตู้กระจกในที่เราจัดตรงนี้นะคะหางนกยูงจึงสั้นนะคะแต่เราเน้นโชว์ที่ปีกนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแกะหางนกยูงให้ยาวๆเนี่ยเราควรจะใส่ในภาชนะที่หางเขาสามารถจะอยู่ได้นะคะงานนี้เราโชว์ลีลาอันอ่อนช้อยของคอนกนะคะหัวนกแล้วก็ปีกและหางนะคะหางอาจจะสั้นกว่านกยูงที่ตามธรรมชาติเพราะว่าด้วยที่ว่าเราต้องการโชว์ในตู้กระจกนะคะเลยต้องการแกะให้หางชั้นขึ้นเน้นตัวของนกนะคะอ่อนช้อยนะคะตอนนี้เราเริ่มจะแกะด้านหลังของคอนะคะ ส่วนด้านล่างตรงนี้เราไม่ต้องแกะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปีกของเขาเนี่ยมาประกบติดอันนี้พับไว้ก่อนครับโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะแกะนกให้อยู่ในก้อนสบู่ขอสบู่ก้อนนึงอะค่ะทศพรก็แกะกีบปีกไปได้เลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะแกะนกให้อยู่ในก้อนเดียวกันเลยนะคะคือเป็นรูปทรงนูนต่ำนะคะไม่ใช่สามมิติแบบนี้นะคะก็คือแกะลงไปแล้วก็ความอ่อนช้อยแกะปลาแกะอะไรลงไปก็ได้นะคะเป็นภาพนูนต่ำแต่วันนี้เราคือแกะภาพสามมิตินะคะทีนี้การแกะปีกนกนะคะมาถึงส่วนปีกนะคะครับเราก็จะใช้มีดเล่มที่ยาวกว่าสักหน่อยนึงเราต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ให้ถูกต้องกับลักษณะงานที่ทำนะครับฝานสบู่ผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งตามยาวไปเลยนะคะครับถ้าเกิดผ่าแบบนี้ถ้าใช้สบู่แข็งเนี่ยจะผ่าไม่ค่อยเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเลือกสบู่ที่ใหม่ถ้าสบู่ไม่ใหม่แล้วแข็งแล้วเนี่ยควรจะต้องอบนะคะจะเป็นสองเสียงเพราะว่าทำปีกก็ให้มีลักษณะที่ดูบางเบาทีนี้เราเกาปีกให้มันเป็นตรงหยดน้ำนะคะงอนๆ นิดนึงให้เหมือนปีกนกค่ะนี่ครับเกลาเลยครับคือเราจะดูลักษณะเราเกลาไปกะว่าให้ปีกเนี่ยมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับตัวของนกที่เราสลับจะสังเกตว่าเวลาเราเกาลูกปีกเนี่ยให้เรานึกถึงผลมะม่วงไว้นะคะจะลักษณะคล้ายๆผลมะม่วงเลยนะคะคือปลายจะงอนไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะถ้าเกิดนกเราตัวเล็กแล้วเราเกาปีกใหญ่เนี่ยก็จะดูไม่สมสัดส่วนนะคะเราต้องดูขนาดพอเกาเสร็จแล้วเราเอามาวางว่าทาบดูว่าได้ขนาดตามที่เราต้องการหรือยังนะคะหลังจากนั้นนะคะพอได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราจะต้องลบเหลี่ยมนะคะลบเหลี่ยมให้ราบลงไปให้สโลปลงไปนะคะเกาให้กลมมนเลยครับอันนี้เราอาจจะไม่ต้องขูดมากนะคะเพราะว่าก็คือเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมได้นะคะตอนที่เราเฉือนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแกะกีบที่มีลวดลายเพราะฉะนั้นจะปิดบังรอยเหลี่ยมที่เราเฉือนไปได้นะคะก็ไม่ต้องขูดมากก็ได้นะคะเอาพอลบเหลี่ยมนิดนึงทีนี้ก็เริ่มต้นแกะลายเกล็ดปลาตรงปีกเนี่ยเราจะมี2ลายนะคะปีกส่วนบนเราจะแกะลายเกล็ดปลาปีกส่วนล่างเราจะแกะกีบลายผีเสื้อแปลงนะคะเพื่อให้ดูยาวขึ้นแล้วก็อ่อนช้อยมากขึ้นจะสังเกตที่นกจริงๆนะคะตรงนกจริงๆนกยุงเพราะว่าตรงส่วนหัวปีกเนี่ยจะขนจะสั้นนะคะแล้วตรงปลายกีบปลายปีกเนี่ยขนจะยาวนะคะตอนนี้เราก็เริ่มลายเกล็ดปลาไปก่อนคล้ายๆบานชื่นนะคะกีบมันจะคล้ายๆบานชื่นแกะสลับโค้งๆเลยครับโค้งๆโค้งๆแล้วเราก็ปาดข้างใต้ปีกออกเพียงเล็กน้อยในแต่ละชั้นเราชำนาญแล้วนะคะเราสามารถโค้งไปได้ตลอดแถวแล้วก็ซ้อทีเดียวเลยก็ได้นะคะเพื่อความรวดเร็วแต่ถ้าทางผู้ที่ยังไม่ชำนาญก็ปาดโค้งไปก่อนแล้วก็ซ้อข้างใต้กีบให้กีบมันเด่นขึ้นเนี่ยทีละกีบก็ได้นะคะพอจะเห็นรูปร่างของขนนกแล้วนะคะลายเกล็ดปลานะคะถ้าเราแกะสลักขั้นพื้นฐานได้แล้วนะคะอย่างเช่นพวกกีบลักเล่กีบรวงข้าวแล้วก็กีบผีเสื้อพวกนี้นะคะเราสามารถแกะสลักได้มากมายเลยค่ะคือเอามากีบง่ายๆเนี่ยเราไม่ต้องแกะกีบยากนะคะแกะกีบง่ายๆเนี่ยแต่เอาไปประกอบกับงานที่มันเป็นสาลาเป็นนกเป็นอะไรพวกนี้นะคะทำให้ดูสวยงามด้วยรูปทรงของตัวมันเองนะคะไม่จำเป็นต้องแกะกีบยากนะคะแกะกีบง่ายๆแต่ดูอ่อนช้อยนี่ก็สวยงามมากแล้วนะคะแกะสลักเป็นรูปปราสาทหรือว่าราชวังหรือว่ารูปสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ได้โคแล้วก็ค่ะเป็นม้าทรงหรือว่ามากมายเลยค่ะแกะสลักได้ศิลปะของชาติไทยเราเนี่ยหาที่สิ้นสุดไม่ได้จริงๆนะคะอ
ในเรื่องของงานฝีมือเรื่องของงานศิลปะแทบจะหาชนชาติอื่นเทียบเราไม่ได้เลยนะคะประเทศไทยนี่สุดยอดต้องถือว่าสุดยอดแล้วนะคะในเรื่องของความประณีตนะคะอาจารย์ค่ะเรื่องของความประณีตไม่นอกจากงานแกะสลักเงื้องงานปักผ้างานดอกไม้ใบตองงานต่างๆนานเนี่ยไม่มีชนชาติใดเทียบได้เลยนะคะเพราะการแกะสลักสบู่เนี่ยยังช่วยให้คนเราเนี่ยที่เริ่มหัดแกะหรือว่าต้องการฝึกจิตใจให้มีสมาธิเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคะคนที่มีอารมณ์ร้อนใจร้อนสามารถต้องการที่จะมีอารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็จิตใจที่เป็นสมาธิจิตใจที่ส่งเสริมการเป็นคนดีเนี่ยสามารถทำงานพวกนี้ได้แล้วก็ทำให้จิตใจสงบมากขึ้นนะคะอารมณ์ก็เย็นขึ้นด้วยนะคะการแกะสลักมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่เรารับประทานอาหารกันแล้วก็เพื่อความสะดวกในการรับประทานเนี่ยเราก็สลักเสลาปอกกวานหั่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแกะสลักเหมือนกันนะคะเพื่อให้สะดวกในการรับประทานนะคะในสมัยก่อนแต่ในสมัยปัจจุบันเริ่มมีการคิดลวดลายดัดแปลงให้มีความปราณีตและสวยงามมากขึ้นประโยชน์การใช้งานก็มีมากขึ้นนะคะแต่ลายเกล็ดเนี่ยลงมาจนสักประมาณ1ใน3ส่วนของปีก1ใน3ส่วนสักประมาณกี่แถวอะคะเนี่ยประมาณ6หรือ7แถวแล้วนี่แล้วแต่ความเล็กความใหญ่ของเกล็ดที่สลักครับเหมือนเกล็ดปลาจริงๆเลยนะคะเวลาเราแกะปลาแล้วก็แกะลายนี้ก็ได้นะคะที่ตัวปลาทองปลาเงินเล็กๆเมื่อกี้ก็ใช้ลายของเป็ดปลาเนี่ยค่ะเป็นความชาญฉลาดของคนโบราณนะครับอาจารย์ค่ะที่ช่างสังเกตแล้วก็นำมาแกะสลักภูมิปัญญาไทยจริงๆเลยนะคะครับพอหรือยังคะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็แกะขีดผีเสื้อแปลงนะคะถ้าเกิดคนยังไม่ชำนาญเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นวันนะคะนกตัวนี้ครับสมมุติว่าถ้าใช้เวลาเป็นวันเนี่ยเกิดว่าอาจจะพักสายตาหรือพักมือแล้วก็จะนำงานที่เรายังแกะค้างไว้เนี่ยนะครับใส่กล่องครับเพราะอะไรอะคะถึงได้ต้องใส่กล่องไม่งั้นเดี๋ยวสบู่จะแข็งหมดความชุ่มชื้นไปแข็งด้วยแล้วก็เอาสำลีเล็กๆชุบน้ำวางไว้ใกล้ๆก็ได้ครับแล้วก็ปิดฝากล่องให้สนิทการที่เราจะไม่เอาภาพชื้นๆหรือผ้าเปียกเนี่ยคุมไปที่สบู่เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าจะทำให้สบู่แฉะนะคะเราควรจะใช้วิธีเอาสบู่เนี่ยใส่กล่องแล้วเอาผ้าชื้นๆหรือว่าถ้วยน้ำวางตั้งข้างๆแล้วปิดฝาไว้ให้ดูดความชื้นไปเรื่อยๆนะคะไม่ควรที่จะใช้สบู่ใช้ผ้าเปียกคุมสบู่ไปเลยนะคะแต่ถ้าในกล่องที่เราแกะค้างไว้เนี่ยถ้าชื้นเกินไปก็ทำให้กรีบสลายกรีบแฟบลงได้ครับกรีบไม่ตั้งตามที่เราต้องการใช่ไหมคะปาดโค้งๆนะครับแล้วก็พลิกมีดอีกสัก5นาทีเสร็จไหมคะกรีบมีด ถ้าผู้ชำนาญการแล้วอาจจะได้นะคะถ้าเราเกากรีบต่อไปเนี่ยเรานกปีกนกอันต่อไปนะคะเราจะต้องเกาให้หันทางด้านส่วนแหลมของปีกเนี่ยไปฝั่งตรงข้ามกันใช่ไหมคะก็คือทำกลับด้านกันนั่นเองใช่ถ้าหันไปทางเดียวกันจะผิดธรรมชาตินะคะแกะลวดลายเส้นนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับ
ก็คือไม่ต้องคิดออกแบบลายใหม่แล้วนะคะก็คือแกะลายนี้ไปทั้ง2ปีกเลยกี่ผีเสื้อที่เราใช้แกะตรงปีกนกนี้นะคะเราใช้วิธีพลิกมีดข้างหนึ่ง2ครั้งนะคะแล้วก็แกะพลิกไปที่แหลมๆนะคะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่ง2ครั้งนะคะแล้วก็ทำไปแถวหนึ่งเลยแล้วค่อยปาดเนื้อออกนะคะจะรวดเร็วกว่าใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเทคนิคของแต่ละคนที่ว่าพอทำชำนาญแล้วเจอแต่ละคนจะเจอเทคนิคใหม่ๆเรื่อยๆนะคะทำอย่างไรให้สวยอ่อนช้อยทำอย่างไรให้เร็วนะคะจะเจอเทคนิคใหม่เรื่อยๆบางคนเรียนครั้งแรกแล้วได้เทคนิคแบบนี้พอเริ่มกลับไปทำเองที่บ้านก็จะมีค้นพบเทคนิคใหม่ๆเรื่อยๆก็นำมาบอกอาจารย์ให้สอนรุ่นน้องต่อไปอย่างเช่นทศพรเป็นต้น เขามีความชอบแล้วก็ใจรักในเรื่องของงานศิลปะประดิษฐ์งานแกะสลักนะคะก็ทำให้ได้งานหลายๆอย่างแล้วก็มาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดดอกไม้นะคะพอนกแกะนกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องอาศัยหลักศิลป์ในเรื่องของการจัดดอกไม้มาใช้ด้วยเพราะว่าแล้วก็เรื่องของการใช้สีเรื่องของการแกะสลักใบไม้แล้วก็ดอกไม้เล็กๆนะคะประกอบการถึงจะได้งานออกมาชิ้นหนึ่งเพราะแกะนกอย่างเดียวถ้าจัดดอกไม้ไม่เป็นก็อาจจะไม่สวยเท่าที่ควรนะคะตอนนี้เราได้เกือบครึ่งปีกแล้วนะคะได้ครึ่งปีกกี่ผีเสื้อทั้งหมดเลยบางท่านอาจจะแกะกี่ผีเสื้อไม่เหมือนกันอาจจะปลายกี่โค้งมนนะคะอย่างที่ดอกไม้ที่สีชมพูนะคะอันนี้ก็เรียกว่ากีบผีเสื้อเหมือนกันนะคะอาจจะคือกีบปลายกีบมีรอยหยักทั้งหมดแต่ว่ากีบโค้งมนแล้วก็อีกดอกนึงก็จะเป็นปลายกีบแหลมนะคะอย่างเช่นที่ปีกนกนี้นะคะแล้วแต่ว่าลักษณะเทคนิคของแต่ละคนว่าจะแกะแบบไหนนะคะเราจะสังเกตนะคะว่าตอนนี้ขนนกของเราพองฟูแล้วค่ะไม่เรียบเหมือนตอนที่เกาใหม่ๆพองฟูขึ้นมาเหมือนธรรมชาตินะคะพลิกขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมมีดที่เราใช้ในการแกะสลักนะคะเราจะต้องรับค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วหินรับมีดที่เราใช้ในการรับมีดแกะสลักจะต้องมีเนื้อละเอียดคล้ายๆกับหินรับมีดโกนเลยนะคะเพราะว่ามีดโกนเนี่ยใบมีดจะคมและบางมากถ้าเราใช้หินหยาบในการรับมีดจะทำให้งานของเราเนี่ยมีรอยขรุขระแล้วก็มีดไม่คมกริบนะคะถึงขั้นตอนเกือบจะแกะปีกเสร็จเนี่ยการจับงานชิ้นงานค่อนข้างจะจับลำบากนะคะต้องใช้อาศัยความชำนาญในการจับขอบนะคะจับตรงขอบของปีกแล้วก็ส่วนใต้ปีกอย่าจับด้านบนนะคะถ้าจับด้านบนแล้วกีบจะหักเพราะว่าสบู่เป็นสิ่งที่เปราะง่ายแล้วเราแกะกีบแหลมขนาดนี้จะโดนไม่ได้เลยนะคะถ้าโดนเราจะทำให้กีบหักค่ะแกะสลักทำให้อารมณ์เย็นขึ้นไหมคะครับทำให้จิตใจเป็นสมาธิครับมีสมาธิมากขึ้นทำคิดการงานสิ่งใดก็คิดออกนะคะครับมีพอมีสมาธิตอนแรกๆเราอาจจะเริ่มต้นด้วยไม่รู้จะแกะอะไรออกแบบไม่ถูกยังฟุ้งซ่านอยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่ใช่ไหมคะ
เสร็จเรียบร้อยพอเราแกะสลักไปได้สักพักนึงเริ่มต้นกลีบง่ายๆหลังจากนั้นเนี่ยเราจะคิดออกเองโดยการเพราะว่ามันมีสมาธิอะค่ะเราคิดออกคิดงานออกเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าจิตใจเราเป็นสมาธิตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะงานก็จะได้มาเรื่อยๆนะคะยิ่งถ้าฝึกทุกวันได้แกะทุกวันเราจะได้คิดงานที่แปลกแตกต่างกันออกไปนะคะการเรียนรู้หรือการเรียนเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็คือเรียนไปเรื่อยๆก็จะได้กลีบที่แปลกใหม่เราใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเองนะคะเนี่ยกลีบนี้นะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนถึงตอนสุดท้ายนะคะกลีบสุดท้ายของเราเนี่ยจะต้องปกปิดรอยพื้นของสบู่นะคะแกะให้ไม่เห็นพื้นสบู่ด้านล่างเลยนะคะให้เห็นแต่กลีบผีเสื้อได้แล้วนะคะปีกนกจะสังเกตว่าขนพองฟูนะคะอ่อนช้อยมากแกะอีกกลีบนึงค่ะปีกนกอีกปีกนึงนะคะปีกนกอีกปีกนึงก็แกะเหมือนกันเหมือนกันค่ะใช่แล้วเวลาเดี๋ยวเราประกอบก็ประกอบปีกเดียวครับใช่ไหมคะให้ดูข้างเดียวก่อนนะคะวันนี้พอเราสมมติว่าเราแกะทั้งสองปีกออกมาแล้วก็ตัวนกหนึ่งตัวค่ะก็จะได้เหลือส่วนงอนไก่แล้วก็เอ้ยไม่ใช่งอนไก่งอนนกนะคะของนกยูงนะครับแล้วก็หางหางของนกยูงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูส่วนหางของนกยูงนะคะว่าจะแกะแบบไหนนะคะก็คือใช้การพลิกมีดเหมือนกันนะคะอาจารย์หางนกยูงเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีความยาวนะคะครับแล้วก็ใช้ความยาวของสบู่หรือบางคนมีเทคนิคก็คือเอาสบู่มาต่อต่อสบู่ให้หางยาวขึ้นอันนั้นสำหรับนกยูงที่มีขนาดใหญ่ค่ะเวลาเราต่อสบู่เราใช้อะไรคะใช้กาวหรือว่าใช้กาวอะค่ะแต่มันจะเป็นเทคนิคที่ยากเพราะว่าจะต้องแนบเนียนค่ะครับพลิกมีดเฉยๆนะคะพลิกมีดไปด้านหนึ่งก่อนตามความยาวของสบู่ต้องการหางยาวแค่ไหนก็พลิกไปเลยใช่ไหมคะเพราะในตัวเขาจะมีหางสั้นหางที่ยาวผลประกอบอะไรเงี้ยครับในนกตัวนี้จะมีทั้งหางสั้นหางยาวนะคะเดี๋ยวเราจะแกะออกมาทั้งหางสั้นหางยาวให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็จะได้ทราบถึงวิธีการประกอบนะคะว่าจะทำอย่างไรถึงจะออกมาเป็นตัวนกยูงที่สมบูรณ์นะคะพอพลิกปลายมีดไปได้สองข้างแล้วใช้มีดกรีดซ้ำไปที่ทั้งสองข้างของรอยหยักนะคะพอหยักได้สองข้างเราก็ใช้มีดกรีดซ้ำไปเพราะว่าอาจจะไม่ขาดแต่ทีเดียวอันนี้ได้แล้วนะคะขนหางนกยูงหนึ่งเส้นอันนี้เส้นยาวนะคะเดี๋ยวเราจะวางไว้เป็นส่วนประกอบก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาประกอบทีเดียวเวลาจับต้องจับอย่างระมัดระวังนะคะได้แล้วหนึ่งหางทศพรจะแกะกี่หางคะเนี่ยวันนี้ก็อันนี้จะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูครับอันนี้เป็นหางยาวอยู่นะครับสองหางเทคนิคของการแกะสลักสบู่ถ้าเกิดว่าสบู่เราขณะแกะเกิดหักหรือว่าสั้นกว่าตามที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถใช้กาวยูฮูหรือว่ากาวตาช้างต่อได้นะคะต้องมีหางสั้นขอหางสั้นนิดนึงก่อนอื่นนะคะก็ต้องปาดทิ้งไปเลยที่เราสลักไว้เมื่อกี้นะคะเราออกไปให้หมดครับปกติแล้วถ้าทศพรแกะเนี่ยเอาเศษสบู่ไปทำอะไรอะคะเอาไปหลอมทำเป็นสบู่เหลวหรือว่าถ้าเราเอาไปล้างมือผสมกับดินก็คือดินสบู่สามารถมาปั้นดอกไม้หอมใช่ค่ะอันนี้จะสลัก
ผลประกอบผลสั้นๆนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูนะคะว่าวิธีการประกอบตัวนกทำอย่างไรนะคะยังเหลืองอนใช่ไหมคะครับอันนี้ได้ขนสั้นหางสั้นนะคะถ้าผู้ชมมีพื้นฐานที่ดีนะครับฝึกฝนบ่อยๆก็สามารถจะรังสรรค์ผลงานเป็นนกยูงอาจจะมีลูกสัก 3-4 ตัวน่ารักน่าชังครับมีนกยูงตัวผู้ตัวเมียด้วยใช่ไหมคะครับอาจจะเป็นคู่กันชมสวนชมพันธุ์ไม้ดอกค่ะเพราะเรามีพื้นฐานที่ชำนาญแล้วดีแล้วค่ะอันนี้แกะหางอีกใช่ไหมคะครับวันนี้จะแกะกี่หางนะคะเนี่ยเอาเท่านี้ครับเอา5หางหางยาว2หางแล้วก็นะครับงอนวิธีการแกะงอนนะคะเราจะมีลายจะสังเกตว่าที่งอนจะมีลายกนกนะคะครับเราจดไปมีดไปวาดเป็นลายกนกเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆซ้อออกมาว่าเขาโค้งลวดลายจิ้มลงไปเลยครับสลักลงไปให้ประมาณครึ่งเซนนะครับเราแกะไปทีเดียวหลายๆงอนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ปาดออกมาทีเดียวแล้วใช้มีดบางเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะได้ชิ้นงานออกมาทีเดียวเลยนะคะค่อยๆล้อออกมานะคะชิ้นเดียวเลยนะคะได้แล้วนะคะงอนนกยูงต่อไปเราก็จะประกอบนะคะถึงขั้นตอนการประกอบให้ดูด้านหนึ่งนะคะก็คือขั้นแรกนะครับบนหัวของตัวนกนี้เราก็จะใส่งอนก่อนเลยนะคะใช้มีดซอกให้เป็นร่องเล็กๆนะครับแล้วเราก็ใช้กาวอาจจะเป็นกาวลาเทกซ์หรือว่ากาวใสก็ได้นะครับแต้มนิดหนึ่งครับหาอะไรคะกับกระปุกใส่กาวใช้ผู้กันทานเล็กๆมีครับกาวยางใสอันนี้มันจะมีความยืดนะคะแล้วทำให้มีใยเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมุนผู้กันนิดนึงนะคะไม่ให้ใยของกาวเนี่ยติดเวลาใส่เงาะใส่งอนนะคะงอนที่ด้านที่ยาวที่สุดเราจะเอาไว้ทางส่วนปากนะคะเราก็นำมานำปีกเนี่ยนะครับมาประกอบใส่ปีกก่อนแล้วค่อยใส่หางอาจจะใช้กาวร้อนครับเพราะว่าจะแน่นหนากว่านะคะอย่างเช่นผลงานที่สำเร็จอันนี้นะครับก็มีพอเราประกอบ2ปีกปุ๊บเราก็ใส่หางแล้วก็พิจารณาจากรูปภาพหรือว่านกตัวจริงค่ะเวลาไปดูที่สวนเวลาเราวางปีกลงไปแล้วปีกอันนี้สมมุติว่าถ้าเราใส่2ปีกปีกตรงนี้จะใส่ตรงนี้แล้วปีกอีกปีกนึงจะใส่ฝั่งนี้ใช่มั้ยคะครับ2ฝั่งครับแล้วก็ประกอบหางไปเลยนะคะแล้วก็ประโยชน์ใช้งานประโยชน์ใช้งานของงานแกะสลักสบู่มยุราชมสวนชิ้นนี้นะคะเหมาะที่จะสำหรับให้เป็นของที่ระลึกของชำร่วยในโอกาสต่างๆอย่างเช่นงานปีใหม่งานสงกรานต์หรือว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะแล้วก็งานพวกนี้เราควรจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของเราให้อยู่กับประเทศไทยของเราต่อไปนะคะ
ในโอกาสสุดท้ายนี้นะคะถ้าต้องการติดต่องานแกะสลักในเรื่องของการเรียนก็แล้วแต่ในเรื่องของการขอเป็นของชำร่วยของชำร่วยของที่ระลึกก็แล้วแต่ติดต่อได้ทางชื่อและที่อยู่ที่จะขึ้นทางหลังรายการเลยนะคะในโอกาสสุดท้ายนี้วันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับSleep.